อันยองยองครับเพื่อนๆกล่าวพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากการที่คิริเอลนะครับรีเมย์นะครับก็คิดว่าน่าจะมาลองทีมใหม่นะครับเป็นทีมเวทผสมกายภาพผสมสถานะผสมติงตองอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับคิริเอลเนี่ยเพิ่มสถานะติดมากขึ้นได้ถึง 30% มีสตันนะครับ5เป้านะครับมีเร่งเทิร์นด้วยนะครับมีใส่กอด้วยพับดาเมจด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าคิริเอลจะตายก่อนไหมนะครับนี่คือสิ่งที่กังวลมากเราหวังว่าจะได้เห็นคิริเอลไม่ตายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอเรานำไปสู้กับทีมสปีดเนี่ยกายภาพอันเดิมเนี่ยมันจะสู้ได้ไหมนะครับผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยมันน่าจะสู้ทีมถึกได้สบายนะครับแต่ว่ากับทีมเขาเรียกว่าไงทีมสปีดกายภาพเนี่ยที่ใส่คายใส่อะไรกันเนี่ยมาถลุงเกาะกันกระจุยกระจายเนี่ยผมว่ามันก็แอบจะสาหัสอยู่นะครับเพราะว่าสกิล4เป้าเนี่ย3ตัวเลยนะครับทะลุบัฟเนี่ยมีอยู่2สกิลเองนะฮะมีโอกาสที่จะฆ่าทีมที่ใส่ไรอันอะไรพวกนี้ยากเหมือนกันนะครับโอเคว่าไปนั่นนะครับเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับในระดับ 4-3 นะฮะผมอัพฟอร์เมชันมานะครับการสถานะแถวหน้าเพิ่มขึ้นนะครับคือผมจะบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจเพิ่มดีเฟนส์อะไรเลยนะมันเพิ่มแค่การสถานะ 10% คือเอาตรงๆถ้าไม่ยังไม่มีตังค์ไปต้องอัพก็ได้นะครับไม่ค่อยแตกต่างหรอก 10% คือผมลองอัพไป8ล้านรู้สึกเสียดายตังค์มากนะฮะโอเคปะโอ้ยจะรอดไหมวะอ้อคิดเอลลืมเปิดของนะครับลูกศรของฉันเป็นสปีดกับเลือดนะครับแล้วก็ใส่เป็นประดับจุดอ่อนกับช็อตนะฮะแล้วก็มีบล็อกนะครับคริติคอลแล้วก็ตอบโต้นะครับจริงๆเราเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับส่วนยอนนี่ของเหมือนเดิมนะครับลินเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์เดสนะครับเป็นตัวเคาน์เตอร์ของทีมนะโอเคครับพาสซีฟนะครับยังเป็นสปีดแบบเดิมโอเคเราลองเลยไหมครับผมอยากลองแล้วเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยไปลองมาเกมนึงนะครับยู่เลยครับเจอทีมสปีดกายภาพเละโจ๊กนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าทีมสปีดกายภาพอันเดิมมันสมบูรณ์อยู่แล้วอะนะฮะแล้วผมไม่ได้เอาไลอันมาแล้วเจอพี่กล้าเดียว พี่ยังคือเขายังใช้พี่กล้าอยู่เหรอครับ ชิบหายละนั่นแหละครับเรามีสถานะมาดูนะครับว่าสถานะเราจะเวิร์กไหมเพื่อนนี่แนวหูเดฟติดเลยไงเดฟติดเลยไงเราเพิ่มกูดาวไปครับแต่ว่าเขามีชาร์เซอร์นะก็ไม่โดนนะครับกล้าแม่งหลบพิ้วเลยครับเราไม่มีนั่นไงชาชานกูโดนหน้าแหกไปล่ะแต่เคาน์เตอร์ไปไปเลยเหรอทำไมบัฟสถานะ 30% มันไม่ติดเดด้าหรือเมื่อกี้โดนแล้วมา2ครั้งป่ะยังงงๆอยู่นะว่ามันบัฟดีแค่ไหนนะครับเจอราชสีห์4เป้าไปเร่งเทิร์นทำไมเอาอ๋อนี่สตันเหรออ๋อสกิลนี้สตันโอ้ติดพิก้ามาชุบชืบไปเลยเหรอเหล่าหูโอเคชนะหรือเปล่าคิดเดียวรีเมคแล้วนะทะลุความโลภเหรอนี่เนี่ยปิ้วโอ้โหช็อตเข้าไปอีกสถานะรัวๆน้องยอนยิงเลเซอร์ใส่พี่ก้าหน้าหันเป็นไปแล้วพี่ก้าเอ๋ยจะว่าไปอ๋อพอมันมีอัพสแตทมานี่มันมีขึ้นตรงนี้ด้วยนะอัพฟอร์เมชันมานะครับผู้ชมไปเก็บได้ชนะว่ะไม่น่าเชื่อลองต่อคือแบบเป็นการแบบมาเริ่มทำคลิปแบบไม่มั่นใจมากๆนะเอาจริงวันนี้เนี่ยเอาละครับอันนี้ทีมสปีดกายภาพเมตาตอนนี้นะครับมาดูดีกว่าครับว่าเราจะยังไงนะครับได้เปิดก่อนด้วยนะครับโอเคครับกดหัวพิชานไป2ครั้งก่อนนะครับเอาเกาะไวชิลออกนะฮะนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมใส่มิโฮกแทนที่จะเป็นโคอี้นะครับเพราะว่านี่แหละไม่งั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราไม่มีตัวเก็บพิชานไงมีแต่ตัวเวทนะครับตีพิชานไม่เข้า6เทิร์นนะไม่น่าไหวนะเอาละครับแล้วเราก็ยัดพิชานเข้าไปอีกครับตะปบมันเลยลูกแต่ไม่เหลือหนึ่งด้วยชิบหายแล้วไม่มีไรอันไงดาเมจมันจะเบาๆหน่อยเนี่ยถ้ามีไรอันมันน่าจะตายไปแล้วนะครับใส่คิดเดียวจะเวิร์กไหมเนี่ยโอ้โหแล้วโดนเด้งเข้าไปลินกูบินไปตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะไปเลยแล้วหูครับแล้วหูปึ้ม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 หน้าหันหน้าหัน
เฮ้ยกันเวทเว้ยชานเราเอาคิดเอวยังได้อยู่มีอมตะสีเทินแล้วเพิ่มคูดาวไปเศษตูละคราวเนี้ยมีอมตะเว้ยบินมาเลยบินมาเลยด้วยลูกศรและเล่นเทินไปหมดแล้วมึงไลอ้อนไลอ้อนหมดแล้วงาเกาะอมตะหมดแล้วอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าน่านชานตูตายแต่คิดเอวยังอยู่มีอมตะสีเทินบอกเลยว่าเหลืออีกเทินนึงและใส่เกาะเพิ่มอีก2ครั้งมันจะทะลุบัฟใช่ไหมเอ้ยตายป่าววะเนี่ยตายว่ะอ้าวกูตายดิเงี้ยเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายฝนดาวตกตายไปซะคิดเอวทำได้นะฮะก็ในสุดนะครับคลิปนะครับรีวิวคิดเอวรีเมคเราก็ได้ใช้คิดเอวโอ้โหอยู่รอบสุดท้ายข้อดีของคิดเอวคือมันตายยากท่านผู้ชมนะเหมือนคือคิดง่ายเหมือนไลอ้อนใส่เกาะวอยมาสี่อ่ะแต่อันนี้คือมันใส่มาให้เลยสำหรับคนที่ไม่มีเกาะวอยเนี่ยผมว่ามันเวิร์กอยู่นะแต่สกิลสีเป้านี่ก็จะปวดๆหน่อยนะครับและเจอพิก้าเนี่ยเราจะมีปัญหามากเพราะเราจะตีไม่โดน ยังมีคนใช้พิก้าอยู่เหรอนี่เรานึกว่าคนเขาเลิกใช้ไปหมดแล้วอะเนี่ยเราก็ตีไม่ค่อยโดนกล้าหลบได้โอ้โหเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีประสบปัญหากับพิก้าแทนนะทีมนี้เนี่ยเรานึกว่าคนเขาเลิกใช้ไปหมดแล้วแล้วจะสีสตัน5เป้า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 เฮ้ยได้ยอนมาตัวนึงว่ะและกันสถานะทุกคนหมดแล้วติดช็อตพิก้าแต่กูก็โดนเพิ่มคูดาวสวยละเหลือมีโฮสต์เล่นได้ตัวนึงโอเคอย่าเพิ่งทำกูนี่แหละนี่แหละฟาดมันฟาดฟันอย่างหิงกระโสโกหังเอาเลยลูกเมียวหาวยังไม่ตายยังไม่ตายไหวอยู่ไหวอยู่เล่นแหละเราหูลุยมันลูกแต่ชาเหลือหนึ่งอะดิชิปหายแล้วเฮ้ยยังไม่ตายวุ้ยอย่ามีหัวงับโอ้ยเมี้ยวเงานะฮะนี่แหละครับมีหกนี่เพื่อหน่วยต่อต้านชาเทเลอร์โดยเฉพาะนะครับเฮ้ยมันชนะ3เกมติดไปได้อย่างไรตอนแรกนึกว่าไม่เวิร์กแต่ลินดูไม่ค่อยได้ทำอะไรนะเปลี่ยนเป็นคายจะดีกว่าปะวะอันนี้ผมรู้สึกเริ่มคิดแล้วนะว่าอาจจะใส่คายดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับล้างสถานะออกไป1ครั้งนะครับนี่แน่หมดแล้วมันถลุงเกาะเรายู่เลยว่ะเนี่ยคือคายมันดีตรงเนี้ยมันถลุงเกาะยู่มากท่านผู้ชมนี่เนี่ยเอาบอดตาบอดบวกเดสนะครับแล้วยิง4เป้าเข้าไปชิปหายแล้วแม่งกัน4เป้ากูยิงไม่เข้าอีกนะครับและมันมีพิก้ามาอีกแล้วครับและมันใส่เดสตูกูตายไหมเนี่ยยังครับยังได้อยู่นะฮะและเคาน์เตอร์ไปติดเดสแต่ตาบอดยังไม่ติดเพราะมีการสถานะหรือเปล่าและเล่นเทิร์นอีก3เทิร์นแต่4เป้าอีกแล้วเพราะสกิลนี้เอา4เป้าทำไมมันอ๋อทะลุบัฟนี่หว่าอ๋อกูมีทะลุบัฟและมันเดสมากูตายไหมเนี่ยอ้าวชิปเป่งละซึมอุ้ยยังได้อุ้ยเราใส่การสถานะมา 10% ช่วยเราได้แล้วฟาดฟันอย่างหญิงก็โสโอหังตึ๊บตับงามใบไปดิโอ้โหแล้วพอคูดาวแล้วต่อเลยครับเต๋าหูช็อตพิก้าหรือเปล่าช็อตพิก้าหรือเปล่าช็อตไม่ติดช็อตชิปหายแล้วกูแม่งมุดม้วนตัวมาแล้วครับโอ้โหตีลังกาเตะหน้ากูแหงแล้วนั่นไงโอ้โหกูจบเลยพิก้าเฮ้ยทำไมเขายังใช้พิก้ากันอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าใช้ทัตเทอร์กันหมดแล้วหรออะไรวะกูเลยอันกลับมาเล่นดิไม่ได้อะไรวะคือผมเล่นปกติเนี่ยไม่ค่อยเจอพิก้าแล้วนะทำไมวันนี้ผมมันอัดคลิปแล้วทำไมพิก้ามา3ตัวแล้วเนี่ยนะพิก้าเยอะมาก4ตัวแล้วเอ้ยเดี๋ยวเป็นอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะแกอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ดวงใจราชสีจิ้มหย่อนหูหน้าแทบสั่นชุดไฟนะเว้ยบอกเลยว่าชุดใหม่ขออวดชุดก่อนจะเพิ่งตาย
และงำๆเข้าไปครับแล้วก็ตีไม่โดนอีกชิบหายที่กล้าแม่งหลบเอาหลบเอากูซวยแล้วไงแต่ใบมีโฮไปครับและโดนแสงพิฆาตกูตายคือมึงออกแต่3ฮิตแล้วตัวออกสกิลแต่ละตัวนี่ต้องอย่างนี้ดิพี่ชาญต่อด้าดาบของฉันต้องงี้นี่แน่ไม่ให้ใช้หรอกและมันทัสมาครับโอ้โหกูก็ตายเหมือนกันผมลุ้นประดับสถานะแล้วเอาจริงน้องลินนะขอเคาน์เตอร์ไปแล้วติดเดทเลยปั๊บเดทนั่นแหละพญามังกรโดนหรือเปล่าขอโดนสักฮิตเถอะมันก็ติดวายชิวดีตาบอกโอ้โหเดทตายไปแล้วโอ้ยนี่แหละบัฟสถานะ 30% เท่ากับติดเดท 60% นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ใช่ขี้ๆนะครับเราตีไม่โดนก็จริงแต่เรามีเดทนะฮะเอาอยู่เอาอยู่ทีเดียวนี้ก็พอไหวเหมือนกันนะตัวเวทนี้ถ้าเกิดอนาคตแบบเมลคีมาเป็นยังไม่เปลี่ยนธาตุนะแบบเฮ้ยมันมีแต่พี่ก้าวะอะไรวะเนี่ยมันเยอะพี่ก้ามเยอะแยะตะแปะไปหมดวะงงแล้วนะเอาจริงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเล่นอารีน่ามาผมแทบไม่เจอพี่ก้าเลยอาทิตย์นี้ทำไมมันเต็มไปหมดเลยวะนี่เอาเดฟไปกินพี่ก้าเอ๋ยสลับแผนด้วยเอามายิงข้างหน้ามารับสถานะซาคายอย่าออกสกิลเยอะไม่ชอบแล้วทำไมต้องเหนือด้วยเมี้ยวเหงามาพี่ชานยังต้านทันไหวเลยคิดนึงและโอ้โหได้ออกแสงพิฆาตครับนี่แหละครับที่เรารอคอยขอสักทีเยอะลาก่อนโคอี้ครับแล้วเกาะทั้งหมดไปแล้วและโดนเคาน์เตอร์หน้าแหกไปแล้วครับชานกูน้องลินเคาน์เตอร์ไปเดฟอีกตัวนึงแต่พี่ก้าแม่งพนมมือกูตายหรือเปล่ากูตายหรือเปล่ายังไม่ตายครับน้องหลิมตายแต่ตัวอื่นยังไหวอยู่ผลดาวตกผลดาวตกสตัน5ตัวแน่นอนผมบอกเลยสตัน5ตัวหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่สตันเหรอเมื่อกี้สกิลอะไรเมื่อกี้ก็สตันไม่ใช่เหรอไม่ติดเลยเหรออ้าวกูจะตายแล้วเหลาหูลุยมันลูกความหวังสุดท้ายแล้วเหลาหูทำไม่ได้ก็เพื่อนๆก็ไม่รอดแล้วนะหมดเหลือพี่ก้าอีกชิบหายแล้วกูและมันรับไปซะกูตายทีอย่างเงี้ยเอ้ยมิโฮผมไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีคนเล่นพี่ก้าอยู่เยอะขนาดนี้ทำไมอ่ะเขาเอาพี่ก้ากลับมาเล่นกันแล้วเหรอเนี่ยเต็มไปหมดเลยปกติตำแหน่งพิก้านะท่านผู้ชมมันจะเป็นไลอ้อนถูกปะแล้วแบบเขาเอาไลอ้อนออกใส่พิก้ากันแทนแล้วเนี่ยนะผมงงมากผมใส่ไลอ้อนบ้างผมใส่พิก้าบ้างดีไหมเนี่ยนี่แน่กระถาหมดแล้วพิก้านะสลับแผนสักหน่อยไหมเจอพี่ก้าติดกัน 4-5 เกมอ่ะท่านผู้ชมอาทิตย์ที่แล้วผมเล่นผมไม่เจอนะอะไรวะเขาเปลี่ยนเมตากันเหรอพี่ก้ากลับมาอีกเหรอพี่ก้าเดือน9อะไรอย่างงี้ป่ะอือโอหังไม่ตายอีกชิบหายผมตายดิโอ้โหและชี้นิ้วเข้าไปครับเจอมิคาย4เป้ากูก็ยิงไม่เข้าอีกแล้วแล้วมันเคาน์เตอร์กูตายหมดอะไรวะเฮ้ยนี่คือแบบจัดทีมมาแบบสู้เมตาเดิมได้นะไม่งั้นผมอ่ะจะเปลี่ยนกลับไปใส่พิก้านะเว้ยเป็นตัวเคาน์เตอร์แถวหน้าดีไหมเพราะลินมันแบบเคาน์เตอร์ดีก็จริงแต่มันตายง่ายมากโอ้โหโอ้โหเล่นไปเล่นมาก็กลับมาเท่าเดิม มันเวิร์กจริงปะเนี่ยเดี๋ยวคือผมอึ้งจริงนะเนี่ยว่าเขาแบบเปลี่ยนเมตากันไปใส่พิก้ากันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวผมก็เอาพิโป้ลงไปเล่นเลยดีไหม จะเวิร์กปะเนี่ยแต่พิโป้ไม่มีสถานะเลยนะมันแบบไม่ค่อยเข้าทีมกับสายคีดีเอลเท่าไหร่นะท่านผู้ชมผมควรปรับทีมไหมนะครับผม
รออีกเกมนึงแล้วกันนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าทำไมเขาเล่นพี่ก้ากันเยอะขนาดนี้จริงปะเนี่ยเอาจริงเหรอผมเจอพี่ก้าติดกันเยอะขนาดนี้เหรอได้ข่าวว่าข้างบนไม่มีใครเขาใช้กันแล้วนะโอ้โหเอาจริงว่ะเหมือนโดนเก้ทางแบบไม่รู้ตัวโอเคเนี่ยแล้วแบบมันกันสถานะอ่ะแล้วแบบมันไม่ติดเดทได้ยังไงวะผมเดทคือคิดที่เอลนะเดท 60% น่ะแต่แบบมันไม่ติดอ่ะท่านผู้ชมบางทีก็งงกันนะนี่เนี่ยเอออย่างเงี้ยติดแล้วนะครับเออเนี่ยติดแล้วต้องช็อตแล้วล่ะต้องช็อตแล้วล่ะช็อตละเอออย่างงี้ดิโอ้โหโดนแล่เนื้อกูตายโดนแล่เนื้อเอาละครับมีโฮฟ้าซ้ำเข้าไปตอนนี้เนี่ยปัญหาฝั่งตรงข้ามมันคือไรอันแล้วท่านผู้ชมโดนยิงเลเซอร์มาครับคิดว่ายังมีเกาะนะแต่ยอนน่าจะตายนั่นแหละครับท่านผู้ชมเราโหเฮ้ยเกาะคิดว่าหมดอ่ะเอาตายเหรอเราหูคือความหวังสุดท้ายนี่เนี่ยโอหังอีกทีหนึ่งไหมโอหังนั่นแหละอ้าวมึงเหลือไว้ทำไมไว้นิดเดียววะก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะก็ตอนนี้เมตาต้อง10/3นะครับคนใช้พี่ก้าเยอะมากนะครับผมว่ามันไม่เวิร์คแล้วครับที่จะใช้น้องลินนะครับไลอันอยู่ไหนวะ คิดถึงเหลือเกินเฮ้ยทำไมก็จับมาใช้วะงงมากนะครับไลอันเนี่ยคงต้องกลับมาเล่นแทนแล้วมั้งเดี๋ยวอยู่ไหนวะ บทจะคิดถึงแล้วจับตัวอะไรไปกับตัวเคาน์เตอร์ดีล่ะไม่มีตัวเคาน์เตอร์อีกนะครับผมเอาอะไรเคาน์เตอร์ดีวะเนี่ยท่านผู้ชมครับช่วยผมคิดหน่อยครับหรือผมจะเล่นสปีดสุดโต่งแล้วเอาพี่คายยืนหลังหนึ่งไปเลยไหมมันจะเข้ากับทีมไหมเนี่ยยังไงดีอ่ะท่านผู้ชมหรือผมจะใส่น็อกซ์เอ้ยมีไอเดียใหม่นะครับที่คิดได้ตอนหลังนะครับถ้าผมจะใส่น็อกซ์เข้าไปนะครับเพิ่มโอกาสติดชนะเข้าไปอีกครับมันแบบเพิ่มทั้งทีม20นะครับบวกกับตัวเวทใช่ไหมมันจะเวิร์คป่ะวะจงชาเนี่ยใส่กันตายไว้นะครับเผื่อโดนเพิ่มคูลดาวน์แล้วมีหัวหลังหนึ่งไปเป็นตัวดาเมจไปนะฮะอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าเอาไม่มีตัวเคาน์เตอร์อีกต้องใส่ลินอยู่ดีนะฮะผมจะเอาลินแทนใครอ่ะต้องแทนชาเหรอแทนชาใส่ลิน2สถานะเป็นตัวเคาน์เตอร์หรือว่าผมจะใส่คายแล้วเอาเคาน์เตอร์เดนมาใส่คายแล้วกันสีเป้าเยี่ยมฉีกให้ละเอียดเลยนะครับแล้วกันสีเป้าด้วยโหผมคิดหนักเลยว่ะเอาไงดีท่านผู้ชมนี่คือการบูสต์สถานะขั้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเล่นทีมเวทต้องไปให้สุดใช่ไหมเราต้องเอาให้สุดท่านผู้ชมเล่นเวทก็ต้องเล่นเวทนะฮะแล้วใส่น็อกโตเข้าไปครับเอาว่ะ อย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคมันเอาเลยบูสต์สถานะ 50% ติดไม่ติดเอาให้มันรู้ไปมันต้องติดแล้วล่ะอัดสถานะอย่างเดียวเลยไม่สนแล้วนะครับอุ้ยเอ้ยได้อยู่ทำตัวอย่างนี้ใช้ได้นะโอ้แต่น้องแม่งจะตายว่ะและเร่งเทิร์นก่อนโอเคเอาก่อนลิเซียออกไปโอเคแล้วโดนเพิ่มคูดาวโอ้โหมีสกิลให้ออกตั้งเยอะมึงไม่ออกไอ้บ้านี่เนี่ยโอ้โหเอาไปทั้งซาบอททั้งเดธ
ี่แหละพี่ก้าเอาสนใจตาบอดผมเบสเปล่าเนี่ยซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1น้องลินจัดให้พี่ก้าหน่อย1แถม1นี่แหละไม่โดนแล้วล่ะอย่างเงี้ยวุ่นแน่นอนอะไรวะตาบอดโว้ยตายเลยละกันเฮ้ยทีมนี้ไม่ก็มันว่ะเฮ้ยคนเอาตายก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยเอากูตายนี่มาดูพยายามนะแบบทีมเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะแบบดูพยายามหาทีมใหม่มาเล่นนะฮะโอ้ยที่ผายละเออนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเธอเอ้ามีโฮติดละตันไปแล้วเอาละครับเราจะสถานะรัวๆนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามมีอาริเซียนะครับแล้วเราไม่เล่นเสริมด้วยนะฮะก็เฮ้ยแล้วดูดิพอผมจะเล่นสถานะไม่เอาอาริเซียมาเต็มไปหมดเลยอ่ะคือไม่ว่าผมจะปรับทีมยังไงผมจะแพ้ทางเสมอใช่ไหมทำไมผมอาพับขนาดนี้วะอะไรวะท่านผู้ชมผมเริ่มจะรู้สึกแบบน้อยใจน้อยใจสุดนี่มันอะไรกันนี่มันยู่ไอยังมีเวลาอยู่นะเพิ่ง21นาทีนะครับผมจะลองอีกทีมนะครับผมจะลองจนกว่าคิดดี้เอลมันจะเวิร์กนะครับมันมีทีมอะไรที่ช่วยมันได้บ้างนะครับงั้นผมต้องสลับนิดนึงนะครับผมจะเอาโคอี้แล้วกันนะแทนลินแล้วใช้คิริเอลเป็นตัวเคาน์เตอร์แทนดีไหมดีเพราะว่าคิริคือโคอี้เนี่ยก็สองสถานะนะครับสถานะเยอะเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่าเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะเสียลินไปผมควรเล่นโคอี้ไหมโอ้โหกะจะเล่นทีแปลกๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวแต่อย่างงี้ก็โดนเปิดก่อนอีกอะเปิดสกิลก่อนแต่ก็เราก็โดนเปิดก่อนอยู่แล้วป่ะเอาแบบนี้ได้ป่ะวะมั่วไปเรื่อยเลยกูตอนนี้นะฮะผมถือว่ามาลอยเพื่อนๆดูนะครับว่าชีวิตมันอาภัพแค่ไหนนะครับแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับถ้ามันไม่เวิร์กคือไม่เวิร์กนะครับท่านผู้ชมทีมเวทล้วนอ้าวโอเคครับทีมเวทล้วนนะครับเอาละครับมีตัวติดพิษไปครับคือน้องโตนะครับที่ไม่มีการสถานะนั่นเองความเยือกเย็นแห่งความมืดเยือกเย็นแห่งความมืดครับโดนเคาน์เตอร์นะครับตาบอดไปเรียบร้อยนะฮะน้องโตกูจะตายแล้วลิซ่าแพงครับโอ้โหตัวโตไป1ทีฝนดาวตกอ้าวกูซวยแล้วไงโดนสตันก่อนหรือเปล่าครับยังครับยังอยู่นะฮะเคาน์เตอร์ไปครับปึ้มก็ยังการสถานะอยู่หรือเปล่ากลายเป็นทีมเวทเจอทีมเวทเฉยเลยนะฮะเอาละฮะลุยกันไปครับได้โลโล่มา1ตัวนะฮะโดนเคาน์เตอร์กลับมาโอ้โหโดนเดฟไปแล้วฮะกูมันใส่กอโอ้โหเอาล่ะตายแล้วคุณลุงนะครับยัดสถานะต่อไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้โคดอี้เหมือนไม่ได้ปั๊บคิริเอลนะฮะก็ไม่ค่อยติดหรอกนะฮะโดนเคาน์เตอร์ไปอีกหนึ่งทีด้วยลูกศรแห่งแสงดาวที่ทะลุความมืดโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่คีด้วยนะครับเคาน์เตอร์ไปใส่กอซะหน่อยโอ้โหเกือบตายนะฮะโคดอี้ใส่กอทันเมนูประจำวันนี้นะฮะตายแล้วขอมือหน่อย one step two stepโอ้โหเยินยับยู่ยี่คือทีมถึกนะครับมันจะเยอะช่วงสีขึ้นไปนะก็ใครที่เล่นทีมสปีดอยู่เนี่ยผมว่าสปีดกายภาพตอนนี้ไตเนี่ยดีสุดเหมือนเดิมนะครับเอาละครับเราลุ้นกับคิดเอลอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ละตันหมดแต่ละตันคิริเอลเนี่ยตอนนี้เนี่ยตึกหวังผลได้นะคือมันติดเยอะมากท่านผู้ชมเมื่อเทียบกับเกาะแต่ก่อนนะแต่ว่า
สกิลอื่นๆเนี่ยก็อันนี้ต้องแล้วแต่วิจารณญาณแล้วนะครับเพราะว่าสถานะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับกับการที่ต้องเอาแบบตัวเคาน์เตอร์หรือว่าตัวอะไรออกไปเพราะคิดเดลเนี่ยประโยชน์ต่อทีมเนี่ยมันทับซ้อนกับยอนฮีนะครับแต่ยอนฮีดีกว่าตรงที่ว่ามีลดพลังป้องกันฝั่งตรงข้ามนะฮะก็โดยสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าสู้กับทีมสปีดกายภาพเดิมนะครับโดยเฉพาะทีมพิก้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทีมเดิมดีสุดว่ะส่วนพี่โป้เนี่ยผมยังหาทีมรองแล้วเวิร์กไม่ได้เลยนะครับลงทีมถึกมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่ามันเล่นเดทอ่ะแบบเดิมมันก็ดีสุดแล้วนะครับจะไปเล่นแบบอย่างอื่นเนี่ยก็ดูจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะไปเล่นแบบทีมไดเมจกายภาพแบบทีมธาตุมืดผมก็ลองแล้วนะฮะก็ยู่เละเป็นโจ๊กเหมือนกันจะไปลองแบบอะไรอ่ะทีมสปีดใส่พี่โป้ก็ไม่ค่อยดีเพราะพี่โป้สปีดต่ำมากนะครับโดนเปิดก่อนตลอดเลยนะครับเอาไปแทนใครก็ไม่คุ้มนะครับจะใส่แทนไลออนก็ไม่แม่นอีกนะครับเดี๋ยวเจอพี่ก้าก็ซวยอีกนะฮะไม่มีอะไรเวิร์กเลยนะครับสำหรับพี่โป้ตอนนี้คือผมยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำกันบ้านต่อละกันเผลอๆเนี่ยพี่โป้เนี่ยรีเมคมาเพื่อให้เราลงดันอันเนี้ยนะครับวันนี้มันยากขึ้นนะครับแค่นั่นแหละนะครับไนท์แมร์ใช่ครับเตรียมครับครับโอเคเข้าใจครับไม่ต้องสอนก็ได้ครับเนี่ยครับมาให้เราลงวันนี้ยากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้พี่โป้แม่งโหดชิบหายนะครับสกิลพี่โป้นี่อันตรายมาก จากเมื่อก่อนเนี่ยสกิลเนี่ยฮิตเดียวไม่ค่อยมีปัญหานะครับตอนนี้2ฮิต3ฮิตเนี่ยแถมเดเมจถล่มทลายมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามาพร้อมคู่กับชาร์เซลเลอร์มาพร้อมกับพิก้านะครับวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าดันเจี้ยนระดับไนท์แมร์เนี่ยยากหินมากนะครับมาทำให้ชีวิตพวกเรายากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นเท่าไหร่นะฮะพี่โป้คือนอกจากจะเป็นตัวที่เกะกะลูกตาแล้วเนี่ยยังทำให้เราลงดันเจี้ยนเก็บหินธาตุยากขึ้นอีกไม่รู้จะสงสัยล้อไว้เยอะมั้งแค้นนะครับกลับมาล้างแค้นแล้วนะครับพี่โป้นะฮะไม่ได้มาช่วยพวกเรานะครับแต่ว่ามาล้างแค้นพวกเราเลย โอเคยังไงใครมีทีมริปโป้ยังไงเสนอในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองไปประยุทธ์ปรับใช้เผื่อมันจะเวิร์กนะครับแล้วถ้าเกิดทำคลิปได้เนี่ยจะทำคลิปมาให้นะครับสำหรับคลิปเดียวก็ประมาณนี้นะครับติดสถานะเยอะขึ้นมากนะครับตายยากขึ้นพอสมควรแต่ไม่ได้ช่วยให้ค่าฝันของข้ามได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทีมสปีดกายภาพเดิมยังดีที่สุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ยังไงแอดก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอารีนาคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย